พลตำรวจตรีประวีณพงศ์สิรินทร์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีค้ามนุษย์โรฮิงจาก็ได้เปิดเผยนะครับว่าได้ไปยื่นหนังสือลาออกจากราชการแล้วที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสชต.ตั้งแต่เมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยให้สาเหตุของการตัดสินใจลาออกว่าตัวเองทำคดีนี้มานานแล้วก็มีผู้ต้องหาผู้กระทำผิดจำนวนมากมีแรงกดดันจากคดีสูงและมีสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลเข้ามาในชีวิตซึ่งการที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีค้ามนุษย์โรฮิงจาก็มีทั้งคนที่พอใจและไม่พอใจคนพอใจก็คือฝั่งประชาชนนะครับแต่คนไม่พอใจคือฝากฝั่งของโจรและการหาทางที่จะพยายามแก้แค้นเอาคืนในทุกรูปแบบไม่วันใดก็วันหนึ่งพร้อมทั้งกล่าวอีกด้วยว่าตัวเองจะไม่ขอเข้ามายุ่งคดีดังกล่าวอีกแล้วไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามแล้วก็ยอมรับด้วยว่ากว่าจะได้เอกสารทางคดีมาแต่ละแผ่นถือว่าเป็นเรื่องยากมากซึ่งคณะทำงานต้องทุ่มเทการทำงานอย่างหนักแล้วก็ลำบากแต่กลับรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในบางประเด็นส่วนตัวยังเป็นข้าราชการจนกว่าจะครบ30วันหลังจากยื่นหนังสือลาออกหรือพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะใช้อำนาจในการยับยั้งการลาออกของตัวเองอย่างไรก็ตามตอนนี้เองยังไม่สามารถจะตอบได้ว่าถ้าหากออกจากราชการแล้วจะไปทำอะไรเพราะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะต้องมาพบเจอเรื่องของเหตุการณ์แบบนี้แต่ก็จะพยายามผลักดันคดีดังกล่าวให้จบไม่เช่นนั้นจะส่งผลเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมโดยยืนยันว่าตัวเองไม่ได้อยากที่จะย้ายราชการไปที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้และก็เคยที่จะยื่นความจำนงต่อผู้บัญชาการไปแล้วว่าอยากจะอยู่ที่เดิมรวมถึงครอบครัวเองก็แสดงความเป็นห่วงมาโดยตลอดและก็ไม่ต้องการที่จะให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยครับ